สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปอนิเมะดิเมนชันนะครับผมซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็นั่งคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าเราต้องอยู่ในจุดที่เราต้องสุ่มเจครูมิแล้วนี่ครับแน่นอนครับถ้าเราอยากจะได้สุ่มเจครูมิเนี่ยเราต้องมีค่าเหรียญเยอะครับเราก็เลยต้องหาโปรแกรมมาช่วยอย่าง Nox Player เป็นโปรแกรมจำลอง Android สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC แน่นอนครับเราจะเล่นเกมมือถือแบบจอใหญ่เลือกรุ่นมือถือได้ตามใจสามารถควบคุมแป้นพิมพ์ได้อย่างสะดวกขึ้นเปิดเล่นเกมได้หลากหลายจอและสามารถตั้งค่า FPS ได้มากกว่า90 FPS ตอนนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันดีกว่าเราสามารถเซิร์ชที่ Google พิมพ์คำว่า Nox Player แล้วเราจะเจอเว็บไซต์อย่าง Bixnot ให้เราทำการดาวน์โหลด Nox Player เพื่อมาติดตั้งเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการล็อกอินผ่าน Play Store และเราสามารถเลือกดาวน์โหลดเกมที่เราอยากจะเล่นได้เลยพอเข้าเกมมาแล้วอย่างแรกที่ต้องทำนั่นก็คือการตั้งค่าการควบคุมแป้นพิมพ์จะมีรูปแป้นพิมพ์อยู่บนขวามือและทำการคลิกเราจะพบวิธีการตั้งค่าเราสามารถเลือกปุ่มที่เราต้องการมาวางไว้ได้อย่างง่ายดายตามที่เราต้องการได้เลยยังเหลือฟังก์ชันที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือมัลติไรท์เป็นการเปิดเกมหลายหน้าจอที่จะทำให้เราสามารถเล่นเกมไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเกมเดิมที่เราเล่นหลายดีหรือเกมมือถืออื่นที่เราอยากจะเล่นไปด้วยกันอย่าลืมไปโหลดมาลองใช้กันดู Nox Player ใช้ได้บนเฉพาะ Windows เท่านั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปปกติแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบเล่นเกมมือถืออะไรกันบ้างเอ่ยเล่นบน PC นะครับอยากรู้จริงๆลองคอมเมนต์กันมาดูได้เลยสุดท้ายนี้พี่ก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันดูนะซึ่งแน่นอนครับวันนี้พี่ก็เตรียมเหรียญแดงมาทั้งหมด 10,000 เหรียญ นะครับผมจริงๆแล้วมันต้องใช้ประมาณ 15,000 นะครับผมแต่ปัญหาคือยังฟาร์มไม่ครบนะก็เลยแบบมาลองก่อนพี่คิดว่ามันต้องมาแน่ๆนะครับผมก็ร้อยครั้งก็คือ15,000นะครับตอนนี้ก็คือมันไม่ได้การันตีและโอกาสที่จะออกเนี่ยก็มี2ตัวเจคุรุมิแล้วก็อควานั่นเองนะครับผมถ้าได้อความาเนี่ยเกลือเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในคลิปนี้นะซึ่งเดี๋ยวถ้ามันออกมานะครับตัวไหนตัวนึงออกมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็เติมเพิ่มครับผมต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปเลยครับวันนี้เราจะมาสุ่มที่ร้านแล้วกดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมคือไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพี่ก็จะพยายามแบบพูดคุยกับคนดูไปด้วยนะครับผมอันนี้ไปที่10ครั้งแล้วนะคนดูไปแล้วครับครั้งแล้ววันนี้เราจะได้ไหมนะฮะสีแดงเฮ้ยมาแล้วมาเร็วมากครับผมแต่ได้อควาไงโอเคงั้นเราจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรารีวิวอควาก่อนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอควาเนี่ยเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตซะมากกว่าแต่เดี๋ยวเราขอจัดอีกสักนิดนึงดีกว่าเผื่อได้อีกตัวถ้าไม่ได้ก็พอนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวจะรีวิวอควาแล้วครับตัวแรกโอเคไปครับเผื่อมันจะมานะรัวๆไปครับโหมันถือว่าวันนี้มาเร็วมากนะทุกทีพี่นี่แบบสีแดงนี่ต้องมีการันตีอ่ะสีส้มยังไม่ออกเลยครับสีแดงเราออกแล้วนะครับสิบครั้งครับผมครั้งเราที่สองแล้ว20แล้วเนาะถ้ารวมแล้ว20แล้วนะครับผมจึ๊บไปครับปึ๊บตอนนี้20ครั้งแล้วนะครับรวมของเขาได้เป็น30แล้วนะโอ้ยโอ้ย40แล้วนะครับผมเริ่มไม่มีแววแล้ว ถ้าถึง50ก็หยุดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่พอแล้วนะครับต้องมันซ้ำรอบหน้าแล้วกันเป็น EP 2นะอันนี้เราก็แบบเร่งสุดๆแล้วนะโอ้แต่ไม่มาจริงครับปึ๊บปึ๊บพอไหมปึ๊บปึ๊บดึงหน่อยดึงเชิงดึงเชิงจึ๊บ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 โอเคเราทิ้งไว้ที่50ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าควากันดีกว่านะครับซึ่งเขาจะเขียนบอกนะสร้างการโจมตีของผู้เล่นนะครับ 12x นะครับก็คือคูณ12ของดาเมจเรานั่นเองนะครับทำให้ผู้เล่นได้รับเชิญเป็นเวลา3วินาทีนะครับจริงแล้วมันเหมือนเป็นการอัญเชิญพลังของตัวเองออกมานะครับประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็จะมีการรักษาตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูในคลิปนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่า
อควาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้เก่งเลยนะครับในบรรดามิสติกเนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายได้เลยนะครับในเทียร์นะเดี๋ยวเราลองไปเล่นบอสลัดดูนะครับผมซึ่งมันเห็นได้น้อยมากนะครับสกิลก็วงแคบเมื่อกี้พี่เข้าไปทดลองมาก่อนเนาะแล้วพี่ก็เอามาพูดให้ฟังนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะงงไปด้วยแล้วพี่ก็จะงงไปด้วยนะครับตอนรีวิวนะเราก็เลยจะเปิดทีเดียวแล้วไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะโอเคซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลอดเอเนจีเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับผมอ่ะก็อารมณ์แบบนี้เลยครับเอเลนเลยนะคนดูอาจจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตีธรรมดาอ่ะโอเคนะครับผมตีปุ๊บเนี่ยจะมีออร่านะครับเหมือนโกโจแล้วทำดาเมจนะครับผมเห็นไหมซึ่งมันทำดาเมจประมาณ 6-7 ทิศเองครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่ได้นับจริงจังอะนะก็ถือว่าน้อยมากนะครับผมแล้วดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแบบโอ้เวอร์อะคือแบบดาเมจตูดเลยตูดมากนะครับผมแล้วหลอดเอเนจีเนี่ยขึ้นยากไปนิดพี่คิดว่าถ้าหลอดมันอะอยู่สัก95มันน่าเล่นเว้ยแต่คือด้วยเรื่องที่อาจจะว่าอาจจะคิวเลือดแรงหรือเปล่าคนเขาก็เลยคิดว่ามันจะโป่งหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะคนสร้างจะเห็นนะว่าฮิวเลือดตลอดเห็นไหมฮิวทีละ 15% ตามวินาทีเหมือนที่ทำดาเมจครับก็จะฮิวประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็ถึกมากถ้าเล่นอาขวาก็คือถ้าจะเอาไปเล่นแบบลงแบบเลดหรืออะไรสักอย่างนะครับที่แบบเราไม่มีฮิวเลือดอ่ะเราอาจจะโหดก็ได้นะส่วนตัวคิดว่างั้นแต่ถ้ามีดุดเลือดแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมพี่คิดว่าถ้าแบบสตอรี่มาใหม่อ่ะพี่คิดว่าอาควาเนี่ยจะเป็นตัวที่เดินง่ายนะครับผมเพราะว่าเรายังอาจจะยังไม่มีการ์ดเนาะแล้วเอามาเล่นอ่ะอาจจะเดินสบายครับเล่นสบายเน้นไม่ตายก่อนนะครับช่วงแรกแบบอยากเล่นแบบฮาร์ดคอร์อะไรประมาณเนี้ยช่วงแรกน่าจะได้อยู่นะแต่ถ้ามีคุรุมิก็จะง่ายกว่าจริงไหมแต่ก็แน่นอนครับคุรุมิก็ไม่ได้ออกง่ายๆเช่นเดียวกันนะพี่คิดว่าเนี่ยคุรุมิเนี่ยพี่อาจจะโดน 2-3 รอบได้เลยนะครับผมรอดูสกิลจึ๊บๆโอ้โหคือแบบขนาดในบอสลาดอะใช้อยู่ไม่กี่ทีเองครับผมสำหรับวงสกิลของเขานะซึ่งส่วนตัวเนี่ยถือว่าโอ้โหถ้าจะสุ่มเจอคุรุมิเสี่ยงนิดนึงนะหรือไม่ก็รอครับรอในตัวอนาคตที่เข้ามาแล้วมีพลังใกล้ๆเคียงกับคุรุมิแล้วเราค่อยสุ่มครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปครับริโมรุนะพี่ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะมีไม่บวกคีก็อาจจะบวกดาเมจแต่เรื่องลดเวลาเนี่ยพี่ว่าไม่น่าใช่แต่ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันอยู่ที่คนสร้างเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาเติมอัดเสื้อเอานะครับคือถ้า AFK มันก็ได้ครับประมาณ 10,000 ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวลองสตอรี่ดูแล้วกันนะครับเอาตัวที่แบบไม่จบเร็วมากนะนะครับผมแบบไปแล้วมีโอกาสตายแล้วกันนะครับผมลองสักรอบหนึ่งนะครับเผื่อเทสให้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆท่านจะได้รู้นะว่าเฮ้ยถ้ามีแบบไอ้นี่ไปลองเป็นโกโจนะครับถ้าเป็นโกโจเนี่ยระดับฮาเนี่ยโอกาสตายเยอะมากนะครับพี่ขนาดมีของครบพี่ยังตายเลยนะขนาดเล่นหลบบ่อยๆอ่ะยังเดสเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรอดไหมนะอีกรอบหนึ่งแล้วกันพี่พอแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าอะควานะครับผมก็คงไม่ได้อัพต่อก็แค่เอาไว้ประดับกระเป๋าไปนะครับผมเจคุรุมิไม่มาฮะหน้าแห้งเลยครับผมเกลือได้ใจจริงๆโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปฮะตายเลยยังไม่ทันเจคุรุมิเลยตายซะแล้วเอ้ยยังไม่ทันอะควาได้สกิลเลยครับหายแล้วมันรอดยากจริงคนดูถ้าตัวไม่ใช่ตอรี่อ่ะปึ๊บปึ๊บอะไรครับเอาเนซุโกะไปแทนแล้วกันน่าจะลุ่งอยู่เอ๊ะไหนโอ้โหเหลือหนึ่งตัวช้าจัดๆนะครับขออภัยด้วยให้ผมปึ๊บเย้เดี๋ยวเราเอาเนซุโกะตัวช่วยอัดดีกว่าตรงนี้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตายหาหมดปึ๊บปึ๊บอ่ะโอ้ยังเหลืออีกอยู่3ป้งเคโกโจเราไปหวัดละนะปล่อยไปนะฮะโอเคปึ๊บอ
ื่อกี้ไม่ตายนะฮอนโดทางนั้นพี่ไม่ได้อันตินะพี่ไม่มีรีสิตนะผมแต่ก็รอดอ่ะก็แปลว่าสกิลของอควาเนี่ยคืออันนี้ด้วยนะครับว่าไม่เกิดดาเมจจริงด้วยไม่เกิดก็ไม่ได้นะเกิดอยู่นะพี่ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วหรือว่ามันฮิลส่วนครับมันก็เลยเลื่อนไม่ค่อยลดเริ่มไม่แน่ใจแล้ว มันเทสยากอ่ะคนรู้พี่ไม่รู้เหมือนกันมันจะเทสยังไงจุ๊บไปฮะจุ๊บโอเคตายอีกแล้วนะครับผม มาถึงกิลกาเมสจะรอดไหมเอ่ยเราไม่มีตัวสตอรี่เนี่ยกิลกาเมสมันอยู่ไม้สองจุ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวเอาไปสู้กับบอสนะครับจุ๊บไปครับมาฮะหลอดของอควารัวอยู่หรือพี่จริงอาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับมันเลยดูกระจกมันโดนอยู่นะครับมีวงก็โดนอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นอมตะแค่เพิ่มเลือดเฉยๆแล้วก็ทำดาเมจในระยะแคบส่วนตัวก็คิดว่ายังมองไม่ดีอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็คิดว่าอยู่ในแค่ระดับสีส้มน่าจะดีกว่านะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าอควานะส่วนตัวก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่คลิปนี้ไปแล้วบายนะครับผม